โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะให้ติดตามสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ฟออนไลน์อีกแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์เดิมนะครับ1ชั่วโมงฟาร์มที่นี่ได้เท่าไหร่นะวันนี้ครับผมกลับมาอยู่ในพื้นที่จุดแจ้งเกิดของผมเลยนั่นคือหลุมอาร์คมานนะครับถามว่ามันแจ้งเกิดยังไงก็มันฟาร์มแล้วมันได้เงินทำให้ผมมีของจนถึงปัจจุบันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับคือแพทเดียวกันกับที่ปรับของเซนทอร์แล้วก็เซเลนคารหรือที่อื่นๆทั่วไปนะครับก็คือแพทเนี้ยอาร์คมานถูกปรับด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการปรับการใช้อากิสของตัวอาร์คมานเองนะแต่ปกติที่มันใช้ตัวละประมาณ 15-20 หน่วยนะครับมันถูกปรับลงมาให้น้อยลงอีกนะครับแต่ผมยังไม่ทราบว่ามันน้อยลงมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตอัพกันก่อนนะครับเซตอัพที่ผมจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือผมจะใช้เป็นดีมอนนะครับปกติทั่วไปจะเป็นประมาณนี้นะครับแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย AP เป็น2302นะครับผมตัวของ Awakening เนี่ยจะเป็น298นะครับส่วนพลังป้องกันจะเป็น391เนาะตรงนี้ก็หลายๆคนน่าจะถามว่าเอามาขนาดนี้มาเอามาทำไม มันความได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมอาจจะต้องเลือกขออนุญาตเดินเลือกลูปก่อนเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าลูปแล้วเลยแล้วกันนะครับโดยวันนี้ผมจะฟาร์มนะครับก็จะเป็น1ชั่วโมงนะใช้ตัวดอกฟ้านะครับดอกฟ้าแล้วก็จะใช้อากิด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าอากิ1ชั่วโมงจะใช้เท่าไหร่นะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนหาลูปได้แล้วกันดีกว่าครับอ่ะโอเคตอนนี้ได้ลูปแล้วนะครับก็จะเป็นลูปห้องที่ผมโปรดปรานนะก็เดี๋ยวน่าจะวิ่ง2ห้องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าวิ่งกันประมาณไหนฮะโดยรอบแรกนี่เดี๋ยวผมกดคูณไปเลยละกันได้นับเลยนะครับโอเคไปเริ่มนะโอเคครับจบแล้ว1ชั่วโมงแป๊บนึงผมวิ่งไปเกี่ยวของก่อนโอเคแล้วนี่คือขยะทั้งหมดครับผมมีใบดิสทั้งหมด7แถวกับอีก1ใบนะก็เป็นเท่าไหร่33นะครับมีขยะ 27,412 นะอากิสที่ใช้ไปผมคำนวณก่อนเราเอาลงเว็บไซต์กามอสไปเลยดีกว่านะครับเราใส่ไปในกามอสเลยแล้วกันนะง่ายสุดครับสรุปทั้งหมดครับผม
ผมใช้อากิสไป 14,245 นะสำหรับอากมา1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ขยะที่ได้เนี่ยเป็น 27,415 12นะครับผมใบฟ้านะมีใบฟ้านะครับแล้วก็ใบดิสเราได้มาทั้งหมด33ใบนะแล้วก็มีตัวของหินคาร์บอนไปอีก35เม็ดนะครับรวมๆแล้วรายได้ก็เกือบ 400M อยู่นะแพ้กิสน้อยมากครับสำหรับอาร์คมานปรับมาใหม่นะถามผมว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราจะมาฟาร์มส่วนตัวคิดว่าก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่ฮะไม่ได้แย่ถ้ากรณีเรามาฟาร์มหาใบดิสเอาไปตีนะครับจะคุ้มมากๆเพราะว่ามันได้ใบดิสโคตรเยอะใบดิสเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับคือมหาศาลมากๆโอเคก็ลองเอาเก็บไว้เป็นข้อพิจารณาละกันนะครับสำหรับคนที่จะมาฟาร์มอาร์คมานนะส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะมาได้แหละคนที่เกียร์น้อยนะครับเกียร์ประมาณ AP สัก230 235ขึ้นไปก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับอาร์คมานอาจจะฟาร์มช้าหน่อยขยะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันแลกมากับใบดิสที่มันได้เยอะมากๆนะโอเคถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับใครที่หลงเข้ามาใหม่ก็ฝากด้วยนะสำหรับการกด Subscribe ช่อง YouTube นะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแบบเฮ้ยพี่ลองไปฟาร์มตรงนี้ดูหน่อยดีลองไปฟาร์มตรงนี้ดีหน่อยดีแต่ขออนุญาตนะครับไม่เอามอนไฮเทียมากจนเกินไปนะขอให้เป็นแบบว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะ ตรงนี้ขอแบบเบรกๆไว้หน่อยเนาะเอาแบบว่าไม่เกินออกแดงแล้วกันนะครับออกแดงหรือเยติอะไรอย่างงี้ก็พอนะครับผมไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ